หลวงปู่แหวนไม่มีที่นอนกลางคืนมีที่เนี่ยนี่ที่นั่งกับหมอนพิงนะเราก็ถามว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ไม่มีที่นอนเหรอหลวงปู่ตอบว่าจะไปนอนอะไรมากมายตุนอนในภพในชาติในวัฏฏะสงสารจนพอแรงแล้วจะไปหานอนอะไรมากมายนักหนาพอมาถึงบ้านตัดโอ้กฎระเบียบเข้มงวดกวดขันกว่าทุกองค์เลยครับหลวงพ่อด่าพระทำไมบ้านไม่รู้ไม่รู้พระฝรั่งพระไทยโอ้ยหมอบกันไปหมดเลยเงี้ยแต่ท่านพูดมีเหตุผลในหลวงตาเนี่ยเราประทับใจในคำพูดของหลวงปู่บัวนะท่านบอกว่าจะไปไหนต่อล่ะโอ้กับผมจะขอไปดูวัดครูบาอาจารย์ซะก่อนกับผมจะชอบวัดไหนกับผมจึงจะอยู่ในวัดนั้นกับผมครับท่านว่าจะไปหาดูที่อื่นนะจะไปหาดูดูที่ใจของตัวเองนะครับถ้าดูที่ใจตัวเองมันจะมีที่สิ้นสุดถ้าดูที่อื่นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกหลวงตาเนี่ยท่านเรียงลำดับตั้งแต่เบื้องต้นบริกรรมอย่างไรเอาให้จริงจังยังไงต้องบังคับนะการภาวนานะบังคับใจนะจะไปปล่อยคิดอยากจะให้มันทำไม่ได้นะไม่ได้ใจของเรามันชอบไหลไปทางต่ำต้องบังคับครับให้มีสติขั้นมีสตินั่นแหละคือภาวนาถ้าขาดสติเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละไม่ใช่ขาดภาวนาอยู่แบบเลื่อนลอยแบบคิดแบบปรุงแบบพุ่งแบบสั่นถ้าเราไม่รู้จักแนวทางที่ดีเราจะเดินทางได้ยังไงครับหลวงพ่อถ้าเราไม่จักรู้จักแผนที่ที่ดีเราจะเดินทางไปยังไงความถูกเท็จเสียงของมนุษยชาติของสรรพสัตว์ในโลกคืออะไรเรามองไม่เห็นเลยครับความสุขที่แท้จริงของจุดนั้นมันเห็นแต่ความทุกข์ที่แปรปรวนครับหลวงพ่อคนนั้นมีแต่นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างมีความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือความสุขที่แท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสฤทธิ์อติสินครับท่านผู้ชมครับเทปพิเศษของรายการคลิกใจให้ทำของเราในสัปดาห์นี้ครับเราพาท่านมาฟังโอวาทธรรมแล้วก็ประวัตินะครับขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกครับแห่งวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีครับเราจะมาฟังจากองค์หลวงพ่อกันนะครับว่าตั้งแต่ท่านบวชเป็นเนรเลยเนี่ยท่านมีปฏิปทาอย่างไรเกิดอะไรขึ้นในช่วงนั้นแล้วท่านปฏิบัติมาอย่างไรจนถึงทุกวันนี้ครับที่ท่านเป็นองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่งดงามท่านอยากฝากโอวาททำอะไรไว้ให้กับเรานักปฏิบัติทุกท่านครับถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปกราบและฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อกันครับท่านผู้ชมครับผมเอ็มสฤทธิ์ครับวันนี้เราได้รับความเมตตานะครับอย่างล้นเหลือเลยจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกครับแห่งวัดป่านาคำน้อยครับวันนี้เราจะมาฟังโอวาทธรรมจากองค์หลวงพ่อกันครับก่อนอื่นผมเอ็มสฤทธิ์อยากพาท่านผู้ชมกราบนมัสการองค์หลวงพ่อพร้อมๆกันครับกราบนมัสการครับหลวงพ่อครับกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับผมได้ศึกษาประวัติของหลวงพ่อมาในช่วงตั้งแต่หลวงพ่อก่อนบวชเท่าที่มีอยู่ในที่ลูกหาได้ครับหลวงพ่ออยากขอโอกาสหลวงพ่อเมตตาเล่าประวัติตอนก่อนหลวงพ่อบวชซึ่งเท่าที่ผมศึกษามาหลวงพ่อบวชตอนอายุ11ขวบครับหลวงพ่อครับตอนนั้นในปี2005ครับหลวงพ่อใช้คำว่าเป็นสามเณรกึ่งพุทธกาลครับหลวงพ่อครับขอความเมตตาหลวงพ่อเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นสั้นๆให้กระผมครับคือการบวชของหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะยังเป็นเด็กอยู่ครับความรู้ความฉลาดและความรอบคอบการศึกษาในหลักธรรมะอันลึกซึ้งครับหลวงพ่อก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้รับความจูงใจจากพ่อแม่พี่น้องแล้วบอกวงศาคณาญาติคือวงศาคณาญาติคือคุณย่าไอ้คุณปู่ก็เป็นพระครับหลวงพ่อบวชได้6พรรษาเป็นพระกรรมฐานตายอยู่ที่ภูเก้าที่หลังตายไปเผาที่หลังเขายอดเขาภูเก้าเลยครับหลวงพ่อท่านอยู่ในถ้ำพอคุณย่าก็เป็นแม่ชีครับท่านก็ตายเป็นชีบวช30พรรษาบวชเป็นชีใช่ไหมครับแล้วก็หลวงปู่จามก็เป็นหลวงอาครับน้องชายของพ่อแท้ๆครับอันนี้ท่านก็บวชเป็นนักบวชแล้วก็อาผู้หญิงก็เคยเป็นแม่ชีก็บวชแล้วก็ตายกับ
การเป็นชีเลยครับหลวงพ่อนี่แหละคล้ายๆสรุปแล้วก็คือตระกูลเป็นตระกูลพระตระกูลสายหลวงปู่มั่นเพราะท่านเหล่านี้สืบเนื่องมาจากหลวงปู่เฉาหลวงปู่มั่นที่ท่านมาประกาศเผยแผ่ที่หมู่บ้านบ้านห้วยทรายครับหลวงพ่อที่มาสร้างวัดตรงนั้นตระกูลพ่อยมปู่ยมย่าเนี่ยเป็นลักษณะเป็นผู้อุปถัมภ์ประถากส่วนหนึ่งครับหลวงพ่ออันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องจูงใจที่ให้มันเป็นเสื้อสายเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ก็คล้ายๆว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแต่เนี่ยครับหลวงพ่อยึดพระไตรสรณคมเป็นพื้นฐานเป็นหลักอยู่แล้วครับตอนนี้พอเราพี่ชายเขาก็พอใหญ่มากก็แต่งงานของเขาแต่ทีนี้พ่อแม่เขาก็โน้มน้าวพอหลวงปู่ล่าก็ไปมาที่อยู่ที่ภูจะกอบพอดีในช่วงนั้นอายุเราก็ออกโรงเรียนปีนั้นพอดีครับปี2500มันจบกันแค่เขามันพอเหมาะกันครับแต่ในทางพ่อแม่เนี่ยก็นับถือเรื่องพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนะแต่นี่ก็พอออกโรงเรียนในปีนั้นแล้วก็เอาบวชได้ไหมเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะยังเป็นเด็กอยู่ที่จะคิดในอนาคตกว้างไกลมีแต่บวชเข้ามาได้เป็นบุญกุศลเขาก็เมื่อก่อนโน้มน้าวก็ต้องเป็นบุญกุศลนั่นแหละครับหลวงพ่อคืออยากจะให้พวกเราเป็นบุญกุศลในการบวชเพื่อทดแทนพระคุณของพ่อของแม่เขาก็ว่าไปตามกฎธรรมเนียมประเพณีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติเราก็เชื่อตามนั่นนะแต่นั้นเราก็พอออกโรงเรียนแล้วก็เราก็เข้ามาวัดเลยครับอันนี้คือความเป็นมาที่ทำไมเราจึงมีศรัทธาไหมคำว่าศรัทธาคำนี้ก็คือเรายังไม่ได้คิดอะไรมีแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องโน้มน้าวครับหลวงพ่อครับแล้วหลวงพ่อก็เลยได้มีโอกาสบวชเลยครับหลวงพ่อใช่พอเสร็จแล้วก็หลวงปู่ล่าก็มาจากผู้ก็มานั้นแต่หลวงปู่คูณอยู่ที่เก่านะแล้วก็ออกไปหลวงปู่ล่าก็เลยมาแทนพอมาแทนที่ปี2500พอดีพอเสร็จแล้วก็พ่อแม่ก็พาขึ้นไปเลยขึ้นไปภูจอกอแล้วก็ขึ้นไปเลยก็คิดว่าขึ้นไปก็คิดว่าจะสนุกสนานเหมือนกับใจเนี่ยพอขึ้นไปทีแรกเขาก็เป็นวันขึ้นไปวันพระใช่ไหมจัดญาติโยมขึ้นไปหมู่มากแล้วก็พอเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยเราอยู่คนเดียวแล้วมีอยู่3มีหลวงปู่ล่ามีหลวงพ่อโยมพ่อเนี่ยเป็นวัดเป็นพระนะเพิ่งบวชเป็นพระใหม่ๆแล้วก็เป็นเราเป็นเด็กเลยเลยสามแต่นี่พออยู่วันแรกก็ไม่พอทนไหวพอวันที่2เนี่ยเราคิดผิดแล้วคิดถูกมาอยู่วัดครับหลวงพ่อใช่เราคิดผิดแล้วคิดถูกมาอยู่วัดมันใจถึงมันสนุกมันไม่ได้เล่นอะไรเลยใช่มั้ยมันเป็นอีกมิติอีกมุมหนึ่งเลยคนละชีวิตเลยครับคนละชีวิตเลยครับก็ได้ตายเราอยู่ในถ้ำอยู่ในภูเขา3คนทีนี้ไม่มีอะไรเลยเงียบกริบเลยทีนี้ครับพอกลางคืนมันก็กลัวผีก็เท่ากันถ้าไม่อยู่ให้ดีหลวงปู่ล่าก็อยู่หลังเขาใช่มั้ยครับหลวงพ่อก็อยู่ไหลเขาลงมาครับแต่เด็กชายอินอยู่ในถ้ำโอ้มันไม่ใช่ไกลกันนะอยู่คนเดียวด้วยไม่ใช่คนเดียวด้วยอยู่ในถ้ำด้วยใช่ไหมครับใช้เทียนเอาครับหลวงพ่อใช่จากนั้นมันเสือก็มีอีกต่างหากนะครับเสือก็ยังมียังตะก่อนหน้านี้ก่อนที่เขามาบวกก็ยังเห็นเขาเสือมากินควายเขายิงเสือตายยังไปเห็นโอ้เสือหนึ่งเหมือนแมววะแต่เป็นแมวใหญ่ทั้งเห็นได้เห็นเสืออีกต่างหากทุกอย่างดูอันตรายหมดเลยใช่สำหรับเด็กอะครับใช่สำหรับเด็กใครๆก็นั่นแหละเขาก็บอกว่าพ่อแม่เอาเด็กไปไว้ทำไมเอาไปอยู่ได้ยังไงเขาลักษณะอย่างนั้นเวลาไปค่ำคืนไปเที่ยวไปขี่ไปเยี่ยวแล้วจะทำยังไงลักษณะอย่างนั้นอยู่ในกลางคืนเขาก็พูดกันนะเด็กความปลอดภัยนะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่หลวงปู่ล่าก็สอนเลยเรามาอยู่ในป่านะเรามาอยู่ในป่าตรงพงไพรก่อนหลับนอนต้องไหว้พระนะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่เมตตาไหว้พระอรหังสวายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งให้มั่นคงและก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าเป็นสุขท่านทั้งหลายจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรขอให้ทุกท่านภูมิมะลุคะเทวดาทั้งหลายขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนานึกในใจนะถ้าอยู่อย่างนี้ไม่มีพิษมีภัยไม่มีอันตรายเพราะเราอยู่ด้วยความด้วยเมตตาคือหลวงปู่ท่านเคยสอนลักษณะอย่างนั้นโน้มน้าวนะ
เราก็เชื่อมั่นในหลวงปู่หลวงปู่ได้ทำนะครับทำพอเดินอย่างกรมใกล้ๆค่ำแล้วก็เข้ากุฏิแล้วครับหลวงพ่อพอเข้ากุฏิแล้วกุฏิเป็นกุฏิกับไม้ไผ่ใช่ไหมล่ะฝาทั้งสามด้านแต่ราคาไม่มีนะเพราะทั้งคาก็เป็นถ้ำมีถ้ำแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่ข้างๆติดพระพุทธรูปครับแต่ตอนนี้ก็ยังดีนะยังดีคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นบางคนมันก็คงเพ่นเข้าไปบ้านเหมือนกันแต่หนีไปแล้วครับหนีไปแล้วแต่นี่ก็ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่บอกกับพ่อซะก่อนกับปู่ไอ้กับหลวงปู่ซะก่อนกับอาจารย์ซะก่อนเนี่ยเราเป็นหนีไปเนี่ยมันคงไม่ดีแต่นี่ท่านก็เอาหนังสือนวโกวาทให้ท่านก็ให้ท่องนี้นะเสกียวัตรวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาเรียกว่าเสกียวัตรเสกียวัตรนั้นจัดเป็น4หมวดหมวดที่1เรียกว่าสารูปจำได้ถึงขนาดนี้นะพอท่านเอาให้ท่องอยู่2วัน75ข้อที่จบเลยนะเข้าไม่ได้จิตเลยครับใช่ไม่ได้จิตเลยมันไม่ได้คิดไปทางอื่นมันครับหลวงพ่อท่องได้75เลยพ่อกราบขอโอกาสครับจากที่ลูกศึกษามาหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ล่าท่าน9ปีครับหลวงพ่อใช่เป็นสามเณรอยู่8ปีไม่เคยไปจำพรรษาที่อื่นเลยแล้วก็พออายุครบพระนั่นก็ท่านก็บวชพระให้9เป็นปีที่9หลวงพ่อครับองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าท่านมีปกติสอนแล้วก็เน้นย้ำอะไรเป็นพิเศษครับหลวงพ่อเรื่องศีลครับเรื่องกฎระเบียบศีลในวินัยหลวงปู่ล่าแม่นมากเลยครับไม่ใช่แต่นั้นปันท่านเอาบุพพสิกขามหาขันธ์มาพูดเลยครับอ่านทบทวนเรื่องศีลและวินัยละเอียดทีท่วนหลวงปู่ล่าเรื่องกฎระเบียบจากนั้นท่านก็สอนเรื่องภาวนาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นครับหลวงพ่อแต่ว่าแนวแถวสายการสอนแนวแถวเนี่ยครับถ้าเรามาศึกษากับหลวงตาหรือก็ศึกษากับองค์อื่นก็แนวแถวเดียวกันแถวเดียวกันครับหลวงพ่อแสดงว่าท่านผมกล่าวอย่างนี้ได้ไหมครับหลวงพ่อว่าองค์หลวงปู่ล่าเนี่ยท่านก็เป็นแนวทางที่วางตั้งแต่เรื่องของศีลเรื่องของวัดแล้วก็การภาวนาที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่อได้สัมผัสตั้งแต่เด็กๆเลยครับหลวงพ่อใช่ครับหลังจากช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับหลวงพ่อกราบขอโอกาสครับคือเราอยู่กับหลวงปู่ล่าเนี่ยครับหลวงพ่อเนี่ยพูดได้เลยว่าหลวงปู่เนี่ยท่านสอนเนนอินเนี่ยเหมือนกับปู่สอนหลานครับหลวงพ่อปู่สอนหลานคล้ายๆว่าเราผิดไปบ้างท่านก็ดุแล้วก็โอ้โอ้ปู่สอนหลานแต่มาอยู่กับหลวงตามหาบัวเนี่ยเหมือนอาจารย์สอนศิษย์อาจารย์สอนศิษย์ได้คล้ายๆว่าไม่มีความสนใจและไม่สนใจถ้าไม่สนใจนะหนีนะอย่าให้เห็นอีกนะคืออาจารย์สอนศิษย์ได้คล้ายๆว่าถ้าไม่ตั้งใจนะอย่าอยู่นะหนักวัดนะครับหลวงพ่ออันนี้ก็คืออาจารย์แต่หลวงปู่ล่าไม่เคยไล่อย่างนั้นมีแต่ว่าเนียนอินทำอะไรผิดนะอย่านะคล้ายๆว่าเป็นคล้ายๆว่าเหมือนกับปู่สอนหลานให้อยู่ในกรอบในกฎในระเบียบครับท่านสอนด้วยความเมตตาแต่ว่าหลวงตามหาบุญอาจารย์สอนศิษย์ฟังได้ไม่ฟังครับหลวงพ่อถ้าไม่ฟังอย่าอยู่ให้หนักวัดนะครับนี้นะเด็ดเดี่ยวท่านเด็ดเดี่ยวครับเด็ดเดี่ยวครับเพราะนั้นเราถึงใช้คำว่ามีพื้นฐานจุดนั้นมาแล้วมาอยู่จุดนี้พอมาอยู่นี้ก็รู้สึกว่าเรารับได้ครับรับได้เพราะอีกอย่างหนึ่งหลวงตามหาหลวงปู่ล่ากับบอกหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านดุนะแล้วก็ท่านพูดอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะเข้มงวดนะเด็ดเดี่ยวนะแต่ว่าผู้รักษากฎระเบียบได้มากที่สุดคืออาจารย์มหาบัวครับหลวงพ่อในบรรดาศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่ล่ากันท่านก็ย้ำให้เราได้ยินได้ฟังก่อนที่หลวงพ่อจะไปก่อนที่จะขึ้นมาครับหลวงพ่อครับกับขอโอกาสครับลูกศึกษามาเหมือนกันว่าหลวงพ่อได้ไปอยู่กับองค์หลวงปู่จามด้วยครับหลวงพ่อครับใช่ครับคือพอเราบวชเป็นพระปี08ตอนนี้พอบวชเสร็จแล้วเราก็มาบวชมุกดาหารนะห่างไกลประมาณสักเกือบ30กิโลมั้งจากบ้านแวงไปจากนั้นไปบวชเสร็จแล้วก็กลับมาจำพรรษาที่ปู่จะก่อปีนั้นจำพรรษาสององค์ครับกับหลวงปู่ล่าไม่มีพระปีนั้น
บางปีก็มีองค์ 2-3 องค์แต่ปีนั้นรู้สึกว่าพระไม่มีเราจำพรรษากับหลวงปู่2องค์แต่ก่อนถ้าเราเป็นเนนจะมีอะไรเราก็ประเคนของได้ตอนเช้าแต่ทีนี้เราเป็นพระด้วยกัน2องค์ไม่รู้ใครจะประเคนของก็ต้องมีโยมเข้ามาประเคนของให้ตอนเช้าเราจะมีอะไรจะประเคนพวกน้ำดื่มน้ำอะไรปานองปานะอะไรก็คงไม่มีอะไรมากแต่ประเคนไว้เลยครับหลวงพ่อตอนนี้หลวงปู่จามท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่เกือบ30ปีนะท่านบวชมาท่านบวชมานานทีเดียวแล้วพอไปอยู่ทางเชียงใหม่ท่านก็เป็นห่วงแม่ท่านคือคุณย่าของเราครับหลวงพ่อท่านก็เลยลงมาบินลงมามากรุงเทพมานครพนมสมัยนะเป็นสมัยสงครามเวียดนามนะครับหลวงพ่อเครื่องบินมันลงนครพนมมันเขาก็มาส่งพวกฝรั่งนี่แหละหลวงปู่จางก็นั่งเครื่องมาลงก็มาด้วยครับมาด้วยลงมาลงที่นครพนมจากนั้นโยมนครพนมมาส่งที่บ้านห้วยทรายครับเขามาโอ้ทับตุปัตตุเปโทรักตุเลนทางสมัยนั้นเตพรมาอยู่เสร็จแล้วทั้งมาอยู่องค์เดียวสินะอยู่ที่วัดที่หลวงตามหาบัวไปสร้างไว้นั่นนะวัดป่าวิเวกวัฒนารามวัดนั่นนะทีนี้ท่านก็มาอยู่ที่นี่ท่านก็ไม่มีพระท่านก็เลยเดินทางไปที่ภูเจาะก็ไปกับสมัยนั้นภูเจาะก็เขามีพระอยู่รวมแล้วเป็น5องค์มีพระมาจากที่อื่นใน3องค์แล้วก็เรากับหลวงปู่ล่าเนี่ยเป็น5องค์ครับผมทีนี้ก็หลวงปู่จามก็เห็นว่าพระอยู่ที่นี่5องค์ท่านก็เลยขอที่แรกขอที่แรกเราเป็นเนนอยู่นะครับสมัยมาที่แรกหลวงปู่จามยังเป็นเนนอยู่เราเป็นเนนอยู่หลวงปู่จามมาขอเนนอินไปอยู่เป็นเพื่อนเพราะว่าเวลาท่านจะเข้าไปเยี่ยมโยมย่าโยมแม่ท่านไม่มีใครเป็นเพื่อนแล้วก็ขอเนนอินไปเป็นเพื่อนหลวงปู่ล่ากันไปรู้จะทำไงท่านก็2510ไปอยู่หลวงปู่จามไปอยู่2องค์พระอยู่หลวงปู่จามจากนั้นท่านก็ไปในบ้านโยบ้านแม่ชีเพราะบ้านแม่ชีห่างประมาณสักเกือบ3กิโล2กิโลกว่าคงได้ข้ามทุ่งนาไปนะครับหลวงพ่อที่บ้านที่ว่าบ้านที่นั่นก็คือที่บ้านห้วยทรายวัดป่าวิเวกวัฒนารามก็คือวัดของคุณแม่ชีแก้วนั่นแหละในบ้านของคุณย่านะคุณย่ากับคุณแม่ชีแก้วนะเป็นเพื่อนกันพันหมดเลยครับหลวงพ่อครับใช่เรื่องเกี่ยวพันใช่ครับหลวงพ่อมันเกี่ยวพันกันครับแต่ว่าก่อนที่หลวงพ่อมาเกิดคุณแม่ชีแก้วเป็นผู้ใดที่เม็ดอีกต่างหากครับหลวงพ่อมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดครับหลวงพ่อครับจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อก็เข้าไปดูแต่ในช่วงนั้นแหละคุณแม่ชีแก้วออกจากห้วยทรายมาอยู่กับหลวงตามหาบัวครับตอนนั้นหลวงพ่อได้คือได้ยินหรือว่าได้ข่าวขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตามหาบัวหรือยังครับได้ยินจากหลวงปู่ลาแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปใช่ไม่เคยยังไม่เคยสัมผัสเลยองค์หลวงพ่อเลยใช่ได้ยินแต่หลวงปู่ลาได้สอนบอกกล่าวนิดครับหลวงตาเป็นอย่างนั้นหลวงตามหาบัวเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหลวงปู่มั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับนี่แต่หลวงปู่ล่าใจตอนนั้นหลวงพ่ออยากไปไหมครับก็ยังคิดอยู่ว่าถ้ามีโอกาสเราต้องไปครับเราก็ต้องไปกราบต้องไปหาหลวงตามหาบัวครับแต่จะอยู่ด้วยหรือไม่อยู่ด้วยอันนั้นยังไม่ได้ไม่มั่นใจเราจะมาที่ไงเราจะต้องไปครับจะต้องไปพบท่านนะครับหลวงพ่อครับกลับขอโอกาสอีกคำถามนึงที่เกี่ยวข้องกับตรงนี้ครับหลวงพ่อได้เคยอยู่กับองค์หลวงปู่แหวนด้วยไหมใช่ครับเนี่ยพอโยมย่ามันนะภาพลงไปเป็นชีตนั่นแหละหลวงปู่จามกับประชุมเพลิงเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าบอกว่าข้าจะไปนิคมก่อนนิคมคำสร้อยก่อนนะจะไปอะไรหลวงปู่ไปถามทำไมข้าจะไปพวกพี่น้องนะครับหลวงปู่จะกลับมาเมื่อไหร่จะกลับมาจะถามทำไมเรายังไม่ได้ไปครับไปถามมันกลับได้ยังไงเรายังไม่ไปที่แท้มันท่านจะไปเลยจะเปิดเปิดเปิงนะพูดง่ายๆพอจากนั้นก็ไปท่านก็ไปเลยแต่นี่ขึ้นรถไปลงอุบลไปลพบุรี
ไปขึ้นรถที่พาชีขึ้นไปเลยพอไปถึงกลางเมืองเชียงใหม่นะโอ้หลวงอาจะพาไปที่ไหนเนาะเราไปจริงเป็นเราเป็นพระบ้านนอกใช่ไหมล่ะครับหลวงพ่อพอไปถึงนั่นท่านก็ไปลงที่นั่นก็ไปถามรถสามล้อเขาครับสามล้อพาไปบ้านปัดกำแพงแดงหน่อยคือบ้านเป็นบ้านโยมพุทธบ้านบ้านคุณโยมชุลีพันธ์โยมอูดบูทองนะที่เป็นโยมเก่าแก่ของท่านที่ปฏิบัติท่านที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกลางเมืองแท้ๆอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่หลวงพ่อขึ้นใช่กลางเมืองเราไม่เคยไปเลยหลวงปู่จามพาไปครับจากนั้นก็มาพักอยู่วัดจีรีหลวงมาพักวัดจีรีหลวงที่กุฏิเขาสร้างกุฏิสำหรับหลวงปู่รามหลังเล็กๆหลังหนึ่งครับแต่นี่เราก็มาพักอยู่คนละห้องกันหลวงปู่แต่เช้าบิณฑบาตแล้วกันนั่นมาฉันแล้วพอต่อมาเนี่ยท่านก็บอกท่านก็ถามว่าเราอยากจะเรียนหนังสือมาเราก็พระปริยัติธรรมฝ่ายปริยัติธรรมมองแล้วมันไม่เหมือนกรรมฐานเลยครับหลวงพ่อกับกิริยาอะไรทุกอย่างมันไม่เหมือนกรรมฐานคล้ายๆคงอยู่ไม่ได้แหละเราเป็นพระครับอยู่กับเรียนหนังสืออย่างนี้แต่ถ้าเรียนอยู่ข้างนอกมาสอบมันคงได้อยู่แต่มันศึกษาอยู่เนี้ยเราก็คิดตั้งช่างใจท่านก็ถามว่าจะไปอยู่กับหลวงปู่แหวนไหมเรากัดได้แต่หลวงพ่อเคยได้ยินชื่อหลวงปู่แหวนมาแล้วครับตอนนั้นสมัยนั้นได้ยินแต่ชื่อหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื่นพอได้ยินอยู่แต่ว่าเรายังไม่เคยแต่หลวงปู่จามกับหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื่นท่านถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านอยู่แล้วนะครับเป็นอาจารย์ของหลวงปู่แหวนก็ดีหลวงปู่ตื่นก็ดีครับหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่ตื้อท่านจะทุดงไปด้วยกันไปด้วยกันหลวงปู่ชอบหนึ่งหลวงปู่จามจะให้ความเคารพอย่างมากแต่นี้ท่านก็พาชวนไปฝากไว้กับหลวงปู่แหวนแต่นี้ขนาดขึ้นไปวัดหลวงปู่แหวนก็ไปทางอำเภอพร้าวนะครับไปทางอำเภอที่เลยอำเภอพร้าวไปอำเภอเชียงดาวอำเภอพร้าวเชียงดาวไหมครับที่อำเภอบ่อน้ำมันอำเภอฝางฝางใช่ไหมครับอำเภอฝางใช่ครับมันจะก่อนไม่มีทางหลวงขอได้ทางนะมันไปทางอำเภอฝางเลยพอเฟืองฝางเสร็จแล้วมันจะหักลงมาจากอำเภอฝางลงมาอำเภอพร้าวเลยนะโอ้โหทางเนี่ยต้องรถต้องแลนด์โรเวอร์ว่างั้นครับใช้โซ่นะครับลัดตีนมันจะวิ่งลงเหวนะครับหลวงพ่อทางอันตรายอยู่ทางอันตรายมากเราก็ไปเหตุข่าวนั่นแหละลงมาจากทางอำเภอฝางนะครับลงมาทางอยู่มาอำเภอพร้าวพอมาถึงวัดดอยแม่ปังเกือบค่ำตอนบ่ายละจากนั้นท่านหลวงปู่จางก็เลยฝากเนกุบาอินพระอินเนี่ยตู้อินเนี่ยกับหลวงปู่หนูท่านมีอยู่สององค์นั่นครับหลวงปู่แหวนกับหลวงปู่หนูสองครับแต่หลวงปู่หนูแต่ท่านโอ้ท่านเข้มงวดเหมือนกันนะท่านห่วงหลวงปู่แหวนมากถ้าไม่ธรรมดาท่านจะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ไม่ให้ใครปฏิบัติกลัวจะทำอะไรที่ไม่เหมาะสมท่านเคารพหลวงปู่แหวนแต่ที่ท่านก็พอปล่อยมาเราเป็นเนนมาก่อนใช่ไหมล่ะเป็นเนนหลวงปู่ล่ามาตั้ง8ปีใช่ไหมเรื่องชำนิชำนาญหลวงปู่ล่าเนี่ยสอนละเอียดถี่ถ้วนมากๆเลยเรื่องกิริยามารยาทกับครูบาอาจารย์กิจวัตรข้อวัดต่างๆครับแต่นี่เราเข้าไปก็เห็นแล้วก็ปฏิบัติพอหลวงปู่เห็นหลวงปู่หนูเห็นท่านก็วางเลยวางมือเลยวางมือให้ครูบาอินปฏิบัติแต่เราก็ไม่ได้ถือเป็นยังไงเราก็ปฏิบัติโอ้โหปฏิบัติทั้งสององค์เลยทั้งปู่หนูด้วยทั้งปู่แหวนด้วยพอกลางวันเนี่ยเราก็ทับกลางคืนตอนเย็นเราก็ดูแลท่านรู้สึกพอต่อมาหลวงปู่หนูเนี่ยท่านก็พอใจแต่นี่พอหลวงปู่ออกพรรษาแล้วประมาณเดือนและสองเดือนหลวงปู่จามก็ขึ้นไปขึ้นไปรับครับพอขึ้นไปรับเนี่ยก็หลวงปู่หนูเขาโอ้ท่านอาจารย์ขอโตเอ็นอยู่ที่นี่ท่านไม่อยากให้ไปครับหลวงพ่อใครๆว่าท่านเบาใจของท่านหลวงปู่หนูไม่อยากจะให้ออกมาทีนี้ครับคือหลวงปู่แหวนเนี่ยท่านจะไม่ได้สอนอะไรสอนพูดสั้นๆพูดน้อยมากครับหลวงพ่อมีแต่หลวงปู่หนูเวลาวันพระมาเนี่ยก็
ขึ้นไปไหว้พระศรัทธาญาติโยมของมันมาในบ้านมา5คน10คนมาเสร็จแล้วท่านก็พานำไหว้พระสวดมนต์จากนั้นท่านก็เทศเทศตามสไตล์ของท่านน่ะหลวงปู่หนูเทศแล้วก็ฟังแต่หลวงปู่แหวนเนี่ยตามปกตินี่ท่านจะปฏิบัติให้เห็นจะมากกว่าทำให้ดูทำให้ดูครับคือตามกิจวัตรของหลวงปู่แหวนน่ะพอตื่นเช้าพอตื่นเช้าเนี่ยท่านจะลุกมาแล้วก็มาเดินจงกรมครับพอมาเดินจงกรมในทางของท่านจะมีทางอยู่พวกเรากับอาจารย์หนูกับหลวงพ่อก็ปัดกวาดครับพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตสององค์กับหลวงปู่หนูครับไปบิณฑบาตบ้านแม่ปังแต่ว่า แต่ไปบิณฑบาตทางเชียงใหม่นี่แปลกไม่เหมือนทางอีสานทางอีสานเนี่ยเป็นเวลาบิณฑบาตเนี่ยเดินเดินไปเรื่อยๆคนใครจะใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็เดินเดินเดินไปแต่ไปทางเชียงใหม่แล้วเราแปลกครับพอไปถึงบ้านคนเนี่ยต้องยืนต้องยืนยืนหน้าบ้านเลยครับยืนที่หน้าบ้านเขาครับทีนี้ก็อีกสักผู้พักใหญ่แล้วเขาก็จะมาใส่บาตรมันมีวิธีในการใส่บาตรยังไงใช่ถ้าหากว่าไปที่มันไปเดินเดินไปเลยเขาบอกพระไม่โปรดพระไม่โปรดเขาว่างั้นนะครับจะต่อไปก็จะไม่มีใส่บาตรเพราะนั้นทางเชียงใหม่ไปต้องไปยืนทุกครับทุกบ้านอันนี้แปลกครับหลวงพ่อดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์ตอนอยู่กับท่านตลอดเลยครับหลวงพ่อใช่ครับแต่นี้พอตกตอนบ่ายมาหลวงปู่แหวนพอลงมาออกมาเนี่ยท่านก็มีผ้าอาบน้ำผืนหนึ่งโพกหัวผืนหนึ่งเขน็บลักแร้ถ้าเกิดถือยาขี้โย2-3มวนมวนยาวๆนะยาไปตรงกล้วยยาขี้โยนแล้วก็ไม้ขีดจากนั้นท่านก็ตอนบ่ายๆเนี่ยบ่ายสามบ่ายสี่บ่ายสองบ่ายสามท่านก็เดินไปแล้วก็มีไอ้ชุดผ้าจีวรนี่ครับที่มันขาดนะหรือผ้าอาบน้ำขาดเนี่ยท่านก็มาซอยๆให้มันเป็น2อันแล้วก็ฟันให้มันพันกันแล้วเอาเชือกมัดปลายมันไว้ท่านก็ถือไปอันได้2อันพอท่านก็ไปกุฏิห่างๆกุฏิที่มันไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะมันอยู่ในมุมสงบในรอยแม่ฝางมันเหมือนหลังปลาช่อนอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีมันก็อยู่ทางนี้บางทีก็อยู่ทางนี้กุฏิ 3-4 หลังท่านก็เดินไปหามุมสงบจากนั้นก็เอาผ้าขม้านปัดปกปัดฝุ่นนะบันไดปัดฝุ่นเสร็จแล้วก็ปูอาสนะเนี่ยปูเอาผ้าอาบน้ำเนี่ยปูพอปูเสร็จแล้วก็ท่านก็จุดชุดนะครับจุดชุดทั้งสองข้างนะท่านก็วางไว้เอาก้อนหินทับไว้มันมีลิ้นมันมีตัวลิ้นตัวข้นนะถ้ามันกัดที่หูใช่ไหมอันนี้มันเพื่อให้มันมีควันทุยถ้ามันถูกควันผ้านั่นนะตัวลิ้นจะไม่มาใกล้มันไม่มากัดท่านตัวยุงก็ไม่มากัดท่านท่านก็นั่งภาวนานั่นแหละท่านนั่งนั่นเรียกว่าท่านว่าลูกบุญไปท่านถือท่านไม่ได้เทศแต่ท่านทำตัวอย่างให้ดูครับหลวงพ่อครับแล้วกลิ่นไม่รบกวนองค์ท่านหรอครับคงจะไม่เพราะว่าท่านก็คงกับกลิ่นไฟเนี่ยคงจะถูกกันนะคงจะเป็นฤาษีมาก่อนคิดว่านะครับที่นี่ท่านก็นั่งคอคดเรามองดูท่านนั่งยังไงพอเสร็จได้สักพักใหญ่เนี่ยนั่งเป็นโว้นานอยู่นะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแต่ท่านก็ลุกออกมาแล้วก็สูบบุหรี่พอสูบบุหรี่เสร็จแล้วก็ผ้าพาดปกศีรษะได้กันผ้าถือนั่นกันเน็บตักแล้วตอนนั้นก็เย็นแล้วครับหลวงพ่อตอนเย็นเริ่มเย็นแล้วครับพอเย็นออกมาตอนนั้นเราก็ปัดกวาดใช่ไหมครับปัดกวาดหลวงปู่หนูปัดกวาดวันที่สองครั้งนะวันถอยนะปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็หลวงปู่ก็เข้ามากุฏิพอมากุฏิท่านสูบบุหรี่จันทร์ท่านก็มาส่งน้ำส่งน้ำที่เราตักไว้ใส่กระมังนะครับเราก็หลวงปู่หนูก็ส่งน้ำท่านอาจารยวัตรครับอาจารยวัตรส่งน้ำท่านพอส่งน้ำท่านเสร็จแล้วท่านก็แต่ว่าก่อนที่ท่านออกมานั้นเราก็เข้าไปดูกุฏิท่านเพราะกลางวันนะท่านจะพักอีกหลังหนึ่งครับ
ต่อฉันยังหันเสร็จพักต่อกลางคืนน่าจะพักอีกที่หนึ่งก่อนแต่ในหน้าคิดที่พักของท่านนะตรงนี้มันประมาณนี้หน่อยจะนี่ประมาณกันไม่ได้กว้างเลยครับหลวงพ่อใช่ไม่กว้างเลยมีครับมีหมอนพิงและก็มีอาสนะนี่นอนอยู่เนี่ยครับแล้วก็มีเราก็จัดผ้าคลองกระโถนแล้วก็ยาไม้ขีดไฟฉายยาขี้โยวางไว้ที่นั่งน่ะไม่มีที่นอนนะหลวงปู่แหวนไม่มีที่นอนกลางคืนมีที่เนี้ยมีที่นั่งกับหมอนพิงนะแต่ในกับท่านเนี่ยแล้วก็มีประตูทางเข้าครับแล้วก็มีกองไฟมีฟืนกองไฟถ้าวันถ้าท่านไม่สบายท่านป่วยท่านจะจุดไฟนะท่านได้ไอ้ฝากุฏิของท่านมีไม้ไผ่ครับแล้วก็มีหลังคามุงหญ้าก็ต่ำๆแล้วก็มีหลังคาแต่ว่ามืดมิดไปหมดอ่ะมีฝาไม้ฟืนฝาไม้ไผ่ไม้ตะแกะไม้สารนะครับหลวงพ่อเออก็ไม่กว้างขนาดนี้แหละขนาดโยมนั่งเนี่ยแหละเนี่ยแต่ว่ากองฟืนอยู่ท่านแล้วท่านก็นอนเนี่ยท่านนั่งอย่างนี้เราก็ถามว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ไม่มีที่นอนเหรอทำไมหลวงปู่ไม่มีแต่ที่นั่งหลวงปู่ตอบว่าจะไปนอนอะไรมากมายตุนอนในภพในชาติในวัฏสงสารจนพอแรงแล้วจะไปหานอนอะไรมากมายนักหนาถ้ามันอยากจะหลับก็มันหลับลงตรงนี้จะมันนอนก็นอนตรงนี้ก็พอแล้วจะไปหาจัดอะไรที่นอนระหว่างกันเราเห็นโอ้โหท่านภาวนาตลอดเลยครับใช่รู้สึกว่าท่านนั่งท่านอยู่ของท่านอยู่ตลอดเลยเออมีเทียนแต่ท่านไม่ช่วยจุดเทียนนะครับแต่ไม่เห็นกลางมุ้งอีกต่างหากนะมุ้งก็ไม่ได้กลางอีกแต่ในกุฏิของท่านนะครับอันนี้คือหลวงปู่แหวนครับแต่พอตอนเช้ามาเนี่ยเราก็เข้าไปพอท่านตื่นมาท่านจุดเทียนเราก็เปิดประตูกักเข้าไปก็ไปเอากระโถนของท่านที่ท่านปัสสาวะครับและกระโถนที่ท่านสูบบุหรี่ครับเราก็เอาไปรีบไปล้างเสร็จแล้วก็เราเอากระติกน้ำที่ท่านใช้อะไรเราก็ไปใส่น้ำเตรียมไว้ครับจากนั้นพอเสร็จแล้วท่านก็ล้างหน้าล้างตาของท่านเสร็จแล้วท่านก็ไปเดินโยกมนะครับออกมาก็เดินโยกมเดินพวกท่านพวกเราก็พอท่านไปเดินโยกมเราไปจัดที่สลาจากนั้นเราก็ไปปัดกวาดอะไรครับปัดกวาดที่ท่านเดินโยกมพอได้เวลาเราก็ไปบิณฑบาตแต่ว่าตอนกลางวันตอนกลางคืนตอนใกล้ค่ำเนี่ยพอส่งน้ำท่านเสร็จนะช่วงนี้นะบางท่าก็ไปหาอาบน้ำเลยไปส่งน้ำจากนั้นเราก็เดินจงกรมแต่วันไหนว่างๆท่านก็ว่าวันนี้ท่านก็ไปเรียกตุ๊ตุ๊ตุ๊มานวดเช่นไรให้เราหน่อยใช่ไหมครับเราก็ท่านก็ไปนวดหลังกุฏินะเพราะที่นั่งเนี่ยมันแคบนะท่านก็ไปนวดที่กุฏิหลังนั้นนะหลังที่มันเป็นที่ปัตติมันที่นอนเราก็ไปนวดไหลให้ท่านตัวว่าท่านคอเอียงใช่ไหมล่ะครับท่านก็เล่านั่นแหละเราก็ได้ยินคำพูดของท่านมากมายทีนี้ที่ท่านก็พูดเล่าเรื่องเก่าเรื่องนั้นให้ฟังเรื่องนี้ให้ฟังตลอดถึงนี่หลวงปู่ครับผมเห็นเนี่ยหายอยู่ข้างๆหลวงปู่เนี่ยเห็นหายโผล่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับไปขุดแล้วมันเป็นหายอะไรปู่ครับโอ้ยอะไรก่อนเรามาอยู่เนี่ยพระตายต่อหายนั่นพระตายแล้วมันเอาทำไมหลวงปู่โอ้เขาเป็นทุกไซต์แต่พระนั่นก็คงจะเป็นมาลาเรียว่างั้นเป็นยังไงล่ะหลวงปู่คือพระมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นมาทางนั่นแหละมาทางใต้นั่นแหละครับมันมาจากไหนพอมาอยู่ด้วยกันสององค์มาอยู่ด้วยกันสององค์องค์หนึ่งเป็นไข้ครับพอเป็นไข้ขึ้นมาเนี่ยองค์หนึ่งก็ดูแลรักษาพอวันหนึ่งเนี่ยพอไข้หนักแต่เขาว่าถ้าองค์ไหนถ้ากินกล้วยเนี่ยผิดอย่างมากนะไข้นะถึงตายนะแต่นี่ไปบิณฑบาตมาได้กล้วยงะกล้วยหอมยาวนะครับมาองค์นี้โอ้ผมอยากจะฉันกล้วยเหลือเกินองค์ที่ป่วยนะครับทงที่เป็นเพื่อนโอ้ยถ้าท่านฉันเนี่ยไม่ได้นะตายนะ
ครับเอ้ยตายไปเลยเรื่องของผมผมตายเองไม่ใช่ท่านตายเอาท่านฉันนะผมหนีนะท่านครับท่านจะหนีกว่านี้เป็นเรื่องของท่านแต่ผมจะฉันองค์นั้นก็พอฉันเช่นเปิดนี้อาจหลาดได้จริงๆของท่านก็เด็ดต่อเด็ดด้วยกันเหมือนกันเถอะแต่องค์นี้ก็ฉันหมดเลยพอฉันก็ไปก็โอ้ก็ตายจริงๆอาพาธเลยอาพาธหนักเลยตายเลยครับองค์นั้นก็ไปเปิดแหนบเลยไม่มาหัวกับนับซาเลยเหมือนกันเถอะจนพระอยู่ในละแวกฉัตรทายาทโยมเขาเขียนว่าพระอยู่ในละแวกนั้นหลวงปู่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ตามที่ต่างๆกันที่รวมกันมาได้มาจัดการเผาศพแล้วก็ฝังไว้ที่นี่โอ้เราได้ยินแล้วก็สลดสังเวชใจพอสมควรครับหลวงพ่อตามไม่จริงก็องค์ที่ฉันก็ชักจะเกินไปครับองค์ที่ไปนี่ก็ชักจะเกินไปถ้าเป็นอย่างเราจะทำยังไงเนี่ยมาถามตัวเองนะที่นี่ครับถ้าเป็นอย่างเราถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็จะบอกเอ้ยจะไปหาฉันมากเถอะเอาฉันสักหน่อยก็ได้นะฉันสักหน่อยจะไปฉันให้มันนัดเถอะผมมันหิวจะว่าอย่างนั้นแต่ที่ยังไงเราก็ต้องอยู่ครับเพราะคนที่ป่วยมันใจน้อยอยู่แล้วเราเป็นคนใจดีเป็นคนดีเนี่ยมันถึงยังไงมันก็ต้องช่วยกันดูแลประคับประคองกันก่อนไม่ใช่จะปล่อยปละละทิ้งกันในยามเช่นนั้นไม่น่าจะถูกนะถ้าเป็นอย่างเราคงทำไม่ได้เราก็ได้ฟังหลวงปู่แหวนที่ท่านพูดเราก็นำมาคิดแต่ก็ได้ข้อคิดทุกวันเลยครับใช่ครับเราเนี่ยสมัยนั้นน่ะสมัยหนุ่มเราไปกราบพระธาตุชเวดากองเถอะวะครับท่านก็เล่าให้ฟังไปโอ้แต่ว่าเมืองพม่าเนี่ยไม้เยอะนะแต่ว่าการตัดไม้ของพม่าเนี่ยเขาใช้ระบบอังกฤษเขาตัดไม้เนี่ยเขาไม่ตัดไม้เหมือนเมืองไทยเนี่ยโค่นตะพัดตะพือครับแต่เมืองอังกฤษเนี่ยก่อนเขาจะตัดไม้เนี่ยเขาจะต้องขึ้นไปลิให้ต้นไม้มันเก่งมันหมดซะก่อนแค่มีแต่ต้นของมันจากนั้นก็เอาเชือกมัดจะให้มันลงไปทางไหนครับคือไม่ให้มันไม่ไปกระทบไม้ต้นอื่นมากจนเกินไปเขามีวิธีการครับหลวงมีวิธีการคล้ายๆว่าเขารักษาธรรมชาติของเขาเราไปเห็นท่านหลวงปู่แหวนว่าในสมัยนั้นนะสมัยร้อยกว่าปีแล้วครับเราไปเห็นเขาเขาทำดีไม่เหมือนคนไทยคนไทยตัดโค่นล้มตายไปไม่รู้เท่าไรมันล้มในเรนนาดไปหมดเลยที่มันล้มทับนะแต่อังกฤษเขาทำดีท่านมาไปเห็นแล้วนั้นท่านก็บอกไปเดินวันหนึ่งท่านไปเดินไปบินทบาทเมืองหนึ่งเห็นภาพมากเลยนะบินทบาทควักไขไปหมดตอนเช้าน่ะแล้วก็ไปบินทบาทกับเขาเพราะบินทบาทไม่มีใครใส่บาตรเท่านั้นที่พม่าพม่าเดินไปไม่มีใครใส่บาตรแต่พอองค์นั้นพอบินทบาทใช่แล้วเขามีน้ำประปาน้ำประปาที่สวนหย่อมที่สนามหญ้านะมันมีก๊อกน้ำนะเขาก็ไปนั่งฉันเสร็จแล้วเขาเปิดก๊อกน้ำฉันแล้วกันเขาก็ไปแต่เราไม่มีข้าวในบาตรไม่มีอาหารในบาตรแล้วก็เดินเขาคนเมืองนี้ทำไมพระมากอยู่ทำไมไม่มีใครใส่บาตรมีพระพม่าองค์หนึ่งมาก็เดินผมพระองค์นี้คงมาจากเมืองไทยนะมาจากที่ไหนท่านก็มาเปิดบาตรที่ท่านชี้บาตรแล้วก็เปิดบาตรให้ท่านดูท่านว่าไม่มีอาหารในบาตรเราเลยไอ้พระองค์นั้นก็เลยบอกเดินตามหลังท่านครับเดินตามหลังท่านพอท่านพระก็เดินตามหลังพระองค์นั้นพอไปถึงที่ไหนได้เขาใส่บาตรในครัวของเขาเขามีที่ของเขามีในที่ของเขาในครัวถ้าคนรู้จักพระรู้จักเนี่ยจะขึ้นไปบิณฑบาตในครัวพอใส่บาตรแล้วก็ไปแล้วไปครัวนั้นก็ใส่บ้านไหนบ้านไหนก็จะรู้จักว่าบ้านไหนใส่บาตรบ้านไหนไม่ใส่บาตรครับทีนี้ท่านก็เราก็เดินขึ้นไปในครัวครับเขาก็ใส่บาตรเขาก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วก็เดินลงมาองค์นั้นก็พานำไปอีกบ้านหลังนี้อีกขึ้นไปอีกรู้กันครับแล้วก็ใส่บาตรอีกครับพอท่านมองเห็นนะเพียงพอสำหรับอิ่มสำหรับองค์นึงท่านก็เลยให้ไปเราก็เลยได้ฉันข้าววันนั้นเหมือนกันครับพอหลวงปู่แหวนท่านจาริกไปพม่าใช่ไปกลับ
พระธาตุเวดากองครับแอดวานะสมัยนั้นมันมีแต่เดินกับเดินนะครับนะอันนี้แล้วท่านเล่าเกล่าวอะไรให้ฟังที่หลวงพ่อไปอยู่กับท่านนะหลวงปู่แหวนที่ท่านจะเทศนาว่าการเรื่องมรรคเรื่องผลอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้พูดครับหลวงพ่อครับที่ท่านมีแต่ทำปฏิบัติให้ดูท่านเองครับหลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับขอความเมตตาหลวงพ่อเล่าตอนที่หลวงพ่อเริ่มมาที่วัดป่าบ้านตาดครับหลวงพ่อคือเริ่มบ้านมัธยมวัดป่าบ้านตาดเนี่ยเราไปอยู่ที่หลวงปู่แหวนจำพรรษาที่นั่นพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่3ใช่ไหมครับหลวงพ่อพรรษาที่3อยู่ที่หลวงปู่แหวนพรรษาที่4เนี่ยหลวงปู่จามท่านญาติพี่น้องถึงญาติพี่น้องเนี่ยพี่ๆน้องๆของท่านน่ะไปนิมนต์หลวงปู่จามกลับเพราะว่าบ้านห้วยสายไม่มีพระครับที่ท่านก็แต่อาตมาก็ในขณะที่ลงมาจากดอยแม่ปังแล้วก็มาพักที่บ้านชอแลนะวัดป่าบ้านชอแลครับอาตมาก็ไปเที่ยววิเวกแถวเชียงดาวแถวปางกื้อแถวปางกว้างเข้าไปข้างในแถวบ้านปงคลองไปทางพม่าน่ะนะแต่ก็ไม่ถึงนั้นน่ะแต่อยู่ในแวกนั้นแถวถ้ำผาปองแถวถ้ำผักเพียงหลวงปู่สิมแถวนั้นน่ะทีนี้ก็ญาติพี่น้องเขาทราบข่าวยังไงบอกเขาขึ้นไปไปเจอกันที่ถ้ำผักเพียงไปก่อนขอนมนคูบากับบ้านโชแลครับอ้าวทำไมจะมาขึ้นมานิมนต์ลงอาจามครับลงพงพี่เราก็เลยลงไปกับเขาพอลงไปกับเขาเราก็ได้ถามถ่ายว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าพระไม่สายไม่มีดังก็ขอนิมนต์เราก็เขาก็บอกให้คูบาโนบหนาวลงอาลงพี่ให้กับบ้านจำไปบ้านห้วยทรายโดยเธอเราก็ลงไปเอ้ยลงอามาอยู่ทางเชียงใหม่ก็นานแล้วล่ะครับน่าจะไปโปรดลูกๆ ลหลานทางบ้านบ้างให้ลงอาลงไปลงอาก็อยู่ทางนี้ก็นานแล้วลงอาก็เห็นนะอย่างที่ไปเห็นนั่นแหละจะให้เหมือนกับทางนี้ก็ไม่เหมือนแต่ลงอาลงไปก็คงลงอาไปช่วยเทศนาว่าการคงจะดีขึ้นมากลงอาข้าก็เบื่ออ้าไปก็ไปครับหลวงพ่อพอไปเสร็จแล้วเราก็บอกลงอาครับถ้าลงอาลงไปเนี่ยกับผมขอปีกวิเวกอยู่ทางนี้สักระยะหนึ่งกับผมจะตามลงไปทีหลังลงอาเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้องไปด้วยกันโอ้ตายก็เลยได้ลงมากับลงอาปีนั้นอ่ะก็มองประมาณเดือนพฤษภาเนี่ยนะเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยนะจวนเข้าพรรษาจากนั้นก็เลยมาอยู่ห้วยทรายนั่นแหละแต่ในช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่โยมพ่อโยมแม่ของหลวงพ่อเนี่ยพอมาเสร็จแล้วลงมาที่ห้วยทรายเสร็จแล้วหลวงพ่อเขาไปกราบหลวงปู่ล่าครับไปกราบหลวงปู่ล่าแต่ในก็พอก่อนจะขึ้นไปกราบหลวงปู่ล่าเนี่ยเราก็ไปขึ้นไปเยี่ยมพ่อแม่ซะก่อนที่หมู่บ้านพอได้3พรรษาแล้วเด้บวชมาได้3ปีแล้วที่ไปอยู่ทางเชียงใหม่ไปอยู่ที่วัดปล่อยแม่ปังได้ภาวนาเลยครับภาวนารู้สึกว่าจิตใจสงบโอ้นิ่งยังไม่เคยเป็นมาก่อนที่อยู่ภูเจ้าก้อนมนานครับแต่พอมาอยู่โอ้อยู่กลางห่างไกลกับพี่กับน้องกับวงศาคณาญาติเนี่ยเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าจึงหนีห่างไกลจากปลีกจากญาติพี่น้องเพราะไม่ได้มีเสียงอะไรรบกวนมีแต่ภาวนาอย่างเดียวไปภาวนาจิตใจรู้สึกได้รับความสงบนะครับเยือกเย็นแต่ในพอกลับมาขึ้นมาก่อนที่จะไปกราบหลวงปู่ล่าเนี่ยก็มาหาพ่อแม่ทั้งพ่อทั้งแม่นะมานั่งอยู่ทั้งสองข้างพ่อมานั่งอยู่ข้างแม่ข้างนั้นเลยแม่เลยพูดว่าลูกครูบาที่ครูบาอยากจะศึกอายุ17ปีเนี่ยพ่อแม่ขอร้องให้ครูบาบวชเป็นพระซะก่อนบวชให้พ่อให้แม่ซะก่อนแต่ครูบาก็ปฏิบัติได้ติดอย่างพ่อแม่ต้องการบัดนี้ครูบาได้เป็นพระแล้ว 2-3 พรรษาเป็นที่พอใจของพ่อของแม่ต่อนี้ไปนะครูบาจะศึกหรือจะอยู่หรือจะทำยังไงก็สุดแท้แต่ครูบานะหมดภาระที่พ่อแม่ขอแล้วแต่ตอนนี้เป็นชีวิตของครูบาเอง
ถ้าหาว่าตัวเองมีความอยากจะศึกอยู่นะมันคงจะไปเปี้ยวเลยตอนนั้นเลยครับตอนนั้นเลยครับแต่ทีนี้พอมานึกถึงการที่จะลาสิกขามันไม่มีเลยในใจเลยครับมันจ่อยลอยเลยว่างั้นเถอะคล้ายๆว่ามันได้รับความสงบเยือกเย็นมาจากวัดดอยแม่ปะเป็นพลังมากเลยครับใช่มันมีพลังในจุดนั้นจากนั้นเราก็เฉยๆพ่อแม่พูดให้ฟังแล้วก็ฟังได้แต่ว่าพ่อแม่เป็นมีสัตย์มีความสัตย์ครับท่านพูดยังไงท่านก็พูดตามที่ท่านต้องการแล้วก็ท่านก็ไม่ได้ถืออะไรปล่อยให้เราเป็นอิสระได้ไม่มีอะไรไม่มีความผูกพันขอร้องอะไรทั้งหมดนับว่าพ่อแม่เรามีน้ำใจครับแต่เราก็เฉยๆจะนั่งขึ้นไปกราบหลวงปู่ลาหลวงปู่ลาจะอะไรหลวงปู่ลากระเทศนาว่าการอย่างที่นั้นกับผมคงจะกลับพรรษาที่ห้วยสายเพราะไม่มีพระมีแต่หลวงปู่จามก็ผมดูเข้าไปบรรพผู้ครอบเจ้าข้อก็มีพระมากแล้วนะ5-7องค์แล้วทีนี้ท่านก็ไม่เดือดร้อนเรื่องพระละหลวงพ่อก็เลยไปอาตมาก็เลยไปจำพรรษาที่ห้วยสายปี2511ครับหลวงพ่อตรงนั้นสิจำพรรษาที่ห้วยสายพอออกพรรษาเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องปู่ท่านก็มีแต่เด็กทีนี้เราโอ้ลงอาถ้าผมอยู่ต่อไปเนี่ยไม่แน่เหมือนกันวะมันมองดูแล้วเห็นคนรุ่นราวเขาเดี๋ยวเห็นสาวๆมันสวยขึ้นเรื่อยๆวะครับคงอยู่ไม่ไหวแล้วหลวงอาครับหลวงพ่อต้องราต้องกับผมอยากจะไปที่อื่นซะก่อนท่านก็รู้แก่ใจของท่านไปเพราะท่านสมัยก่อนถ้าเป็นหนุ่มท่านก็คงจะเป็นลักษณะนั้นนะไปครับเราก็เลยออกจากท่านมาเลยทีนี้มาขึ้นมาทั้งสกลนครพอไปสกลนครมาอยู่กับหลวงปู่ฉิมพุทธาจาโรที่วัดสุทธาวาสแล้วก็หลวงปู่แว่นแล้วก็หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่สมัยครับหลวงปู่สุภัทรหลวงปู่สิงห์ทองท่านอาจารย์สิงห์ทองครับสิงห์ทองอาจารย์สิงห์ทองจากนั้นก็เข้ามาพักที่ถ้ำกองเพนครับแล้วก็ไปพักที่วัดหลวงปู่บัวหนองแซงแล้วก็ไปพักที่วัดหลวงปู่อ่อนปู่หนองบัวบานครับก็ที่วัดที่โคทารามครับจากนั้นก็หลวงปู่ลีท่านก็จะเข้ามากราบหลวงตาครับปี2512นะท่านจะเข้ามากราบเราก็ขอติดตามท่านเข้ามากราบแต่เข้ามาหลวงตามหาบัวนี่ก็เถอะนะแต่ว่าเราประทับใจในคำพูดของหลวงปู่บัวนะท่านบอกว่าจะไปไหนต่อล่ะเพราะว่าหลวงปู่บัวเนี่ยเคยมาอยู่ที่ห้วยทรายที่บ้านหลวงปู่จามอยู่กับคุณย่าเนี่ยกับคุณย่ากับญาติพี่น้องสนิทกับหลวงปู่บัวแล้วจะไปไหนล่ะโอ้กับผมจะขอไปดูวัดครูบาอาจารย์ซะก่อนกับผมจะชอบวัดไหนกับผมจึงจะอยู่ในวัดนั้นกับผมครับท่านว่าจะไปหาดูที่อื่นนะจะไปหาดูดูที่ใจของตัวเองเลยครับถ้าดูที่ใจตัวเองมันจะมีที่สิ้นสุดถ้าดูที่อื่นไม่มีที่สิ้นสุดหรอกหลวงปู่บัวพูดยังจำไม่ลืมกระทั่งเดี๋ยวนี้ใช่ท่านว่าให้ดูที่ใจครับให้ดูที่ใจตัวเองนั่นแหละจะมีที่สิ้นสุดแต่เข้ามาบ้านตาดเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะอยู่บ้านตาดนะตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับไม่คิดแค่ว่าเข้ามาแค่เข้าจะดูสำนักต่างๆดูซะก่อนว่าสำนักไหนประทับใจครับครูบาอาจารย์ทางไหนที่จะสอนเราได้ครับที่เรายอมรับปาดที่เป็นครูบาอาจารย์เราจะอยู่วัดนั้นครับแต่ในนี้เราขอดูซะก่อนคือตะเวนดูซะก่อนออกจากบ้านตาดแล้วก็จะไปขึ้นไปหาหลวงปู่จันทร์น้องคายครับขึ้นมาหลวงปู่บัวพาหลวงปู่เลี้ยนครับหลวงปู่อะไรทางชังศรีเชียงใหม่จากนั้นจะขึ้นไปทางหลวงปู่ชามาหลวงปู่ครับชอบหลวงปู่อะไรทางจังหวัดเลยหลวงปู่หลุยไปพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์มากเลยครับใช่ครับเราจะตะเวนครับให้ทั่วซะก่อนเราจะใครๆว่าจะเลือกซะก่อนครูบาอาจารย์องค์ไหนที่ถูกกับจริตแล้วเราเป็นที่ยอมรับในใจของเราได้ครับเราจะเข้าไปมอบกายถวายตัวกับองค์นั้น
ในความคิดของเรานะครับแต่นี่เราก็มาถึงวัดบ้านตาดพอมาถึงบ้านตาดโอ้กฎระเบียบเข้มงวดกวดขันกวดทุกองค์เลยครับหลวงพ่อด่าพระทำไมบ้านไม่รู้ไม่รู้พระฝรั่งพระไทยโอ้ยอยู่กันครับเออหมอกกันไปหมดเลยงั้นแต่เออท่านพูดมีเหตุผลในหลวงตาเนี่ยท่านถามอะไรพอประชุมในบืนแรกเนนมาจากไหนเนนมากับเราเนนมาเจอกันครึ่งทางมาเจอที่บ้านชุมพลนะเนนก็เลยตามหลวงพ่อมาเป็นเนนทั้งบ้านห้วยทรายเหมือนกันเนนมาจากไหนเนนมากับท่านอินเหมือนกันเรื่องเนนมันเราไม่อยากจะรับนะมันสอนยากนะเนนนะมันมีมันกฎระเบียบมันน้อยมันอยู่ศีลสิบสอนยากเนนหนึ่งเนนหนึ่งแม่ชีหนึ่งมันพอบันการสอนยากไม่เหมือนพระพระมันอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบสอนง่ายกว่าครับเราไม่อยากจะรับนะเนนท่านก็พูดเทศนะอย่างอื่นไปพอวันที่สองมาประชุมอีกประชุมเนี่ยท่านนี่มาจากไหนท่านครับหลวงพ่อครับเออใช่กับผมมาจากบ้านห้วยทรายครับผมมากับหลวงปู่จำภาษาที่แล้วจำภาษาไหนอยู่ที่ไหนบ้างกับผมเคยไปอยู่ทางเชียงใหม่ครับผมฮะมันไปเชียงใหม่มันไปเที่ยวเด่นๆด้านๆเฉยๆนะพระมาจากเชียงใหม่เนี่ยเราไม่อยากจะรับนะท่านขู่ยันอีกโอ้ยครับพ่อเราก็ฟังพอฟังเสร็จแล้วเราก็ถามพอตื่นเช้ามาเราไปถามอาจารย์รุ่นพี่นะอาจารย์หลวงปู่มันมีครูอาจารย์ครับที่หลวงปู่พูดอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยครับท่านจะรับไหมหรือท่านจะไม่รับถ้าท่านไม่รับผมจะออกโอ้ยไม่เป็นไรท่านพูดขมไปอย่างนั้นแหละยังไม่ถึงกระดาษไม่ท่านพูดก็พูดอะไรคือท่านขู่อยู่ได้ไม่เป็นไรอยู่อยู่วันนั้นกันเลยเราก็เลยได้ศึกษาดูไปอีกก่อนแต่ในกิจวัตรข้อวัดของท่านเนี่ยคือดีทุกอย่างคล้ายๆว่าพระทุกองค์ทำกิจวัตรเสมอกันเวลาปัดกวาดลงพร้อมกันเวลาตักน้ำลงพร้อมกันเวลาทำอะไรลงพร้อมกันถึงจะเป็นพระน้อยก็จริงอยู่แต่ว่ากิจวัตรเสมอกันไม่เหมือนวัดอื่นถ้าวัดอื่นองค์ไหนทำองค์นั้นทำองค์ไหนไม่ทำก็ไม่ทำแต่อันนี้ไม่ได้องค์ไหนไม่ทำต้องเวลาเดียวกันใช่พร้อมกันใช่ต้องโดนดุเลยจงไล่นี้ออกจากวัดทันทีเลยครับท่านมองดูอยู่ตลอดครับนี่แหละคือเราชอบก็ใช้กฎระเบียบนี่วะตอนนั้นปี2512ครับ2112ครับที่อยู่กับหลวงตามหาบัวเข้าไปนะนั้นแล้วจากนั้นก็เราก็เลยอยู่ปี2512โอ้โดนดุไม่ต้องพูดถึงว่า ที่หลวงตาจะยกย่องพระเนรไม่มี มีแต่ดุ ดูไว้ก่อนตีเหล็กไว้ก่อนครับท่านรักษาพระมากๆที่หลวงพ่อเคยไม่ให้ยุ่งเคยฟังหลวงพ่อใช่ไม่ให้เขาไปยุ่งเหยิงกับคู่คนเลยนะรักษาพระอย่างเข้มงวดกวดขันมากๆหลวงตาหลวงพ่อครับกลับขอความเมตตาหลวงพ่อเล่าสักเรื่องนึงที่เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อเจอตอนอยู่ที่บ้านตาดได้ไหมครับหลวงพ่อคือโอ้มากๆเลยนะที่บ้านตาดเนี่ยคือที่ท่านที่หลวงตาสอนแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเนี่ยท่านให้ธรรมะแต่ท่านก็เน้นเรื่องกฎระเบียบเรื่องวินัยนะครับหลวงตาเนี่ยท่านเน้นเรื่องกฎเรื่องระเบียบเรื่องวินัยจากนั้นท่านก็สอนเรื่องวิธีการปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาจิตตภาวนาของท่านคือได้ยินองค์อื่นพูดก็จริงอยู่แต่ว่าไม่เรียงลำดับเหมือนหลวงตาครับการหลวงตาเนี่ยท่านเรียงลำดับตั้งแต่เบื้องต้นบริกรรมอย่างไรเอาให้จริงจังยังไงต้องบังคับนะการภาวนานะบังคับใจนะจะไปปล่อยคิดอยากจะให้มันทำไม่ได้นะไม่ได้ใจของเรามันชอบไหลไปทางต่ำต้องบังคับครับบังคับให้ภาวนาให้มันอยู่กับกรรมฐานไหนกรรมฐานพุทโธในเราได้กับพุทโธนะครับหลวงพ่อท่านว่าหลวงปู่มั่นสอนเราเนี่ยบอกว่าอย่าไปคิดอย่างอื่นนะท่านได้เรียนมาจนเป็นถึงมหาที่ท่านได้ศึกษามาในตำรับตำราเอาเข้าตัวไว้ก่อนอย่าเอามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของท่านนั่งภาวนาอย่างนี้อยู่ในฌานไหนอยู่ปฐมฌานไหนตติฌานตติฌานอย่าเอามาเปรียบเทียบมันจะยุ่งคือให้อยู่กับพุทโธเท่านั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโธตอนเรานั่งถ้าเดินขาขวาพุทขาซ้ายโธถ้าปัดกวาดเวียงขวาพุทเวียงซ้ายโธให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบท
ือไม่ให้มันคิดออกไปทางอื่นให้อยู่ให้มีสติขั้นมีสตินั่นแหละคือภาวนาถ้าขาดสติเมื่อไรเมื่อนั้นแหละไม่ใช่ขาดภาวนาอยู่แบบเลื่อนลอยแบบคิดแบบปรุงแบบพุ่งแบบสั่นอันนี้คือท่านเน้นให้มาบริกรรมใช่บริกรรมเลยใช่บริกรรมเลยครับบริกรรมเป็นหลักครับหลวงพ่อครับแล้วหลวงพ่อก็อยู่ตั้งแต่ปี12จนถึงปี25ครับหลวงพ่อใช่ปี25ครับไม่ได้เคยจำพรรษาที่อื่นเลยจำพรรษาครับหลวงพ่อครับขอความเมตตาครับหลวงพ่อว่าณปีไหนตั้งแต่12ถึง25ตั้งแต่12ไปเนี่ยปีไหนที่หลวงพ่อมั่นใจแล้วว่าหลวงพ่ออยู่ที่บ้านตาดครับคือเรามั่นใจเนี่ยคล้ายๆกับเริ่มแต่ปี17 18ขึ้นไปล่ะครับเราก็มั่นใจครับในจิตใจของเราแต่ว่าพออยู่ต่อมาเนี่ยก็พอปี25เนี่ยพระหลวงตาท่านเริ่มรับพระมากแล้วครับแต่เข้าไปใหม่ๆพระเพียง16องค์นะ15 16องค์ครับ15 16องค์นี่พระฝรั่งก็7 8องค์พระไทยก็7 8องค์เหมือนกันครับคล้ายๆมันเกือบคู่กันอยู่ตลอดต่อมาก็อย่างมากก็20องค์22องค์ทั้งในพรรษา22องค์ก็เพราะรับพระที่ลูกหลานที่ท่านปฏิเสธไม่ได้จะขอบวชท่านก็มาบวชให้อยู่ครับอยู่ด้วยเป็นพระนวกะออกพรรษาแล้วก็สึกไปอันนี้ก็คือรับทีละองค์2องค์พอมาปี25เนี่ยปี25ปีสุดท้ายมีพระ25องค์ครับปีนั้นรู้สึกว่ามากที่สุดในบรรดาที่หลวงตารับอาจจะได้ยินจากหลวงปู่วัดโพธิสมพรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพอหลวงปู่วัดโพธิสมพรนะท่านว่าเราเข้าไปขออาจารย์มหาบัวบอกว่าอาจารย์เปิดรับลูกศิษย์ลูกหาบ้างเถอะถ้าไม่รับลูกศิษย์ลูกหาไว้เนี่ยมันไม่มากนะมันถูกช่วยรวยแหลมนะครับขอให้ท่านรับอาจารย์เปิดรับลูกศิษย์ลูกหาสั่งสอนเขาเถอะถ้าว่าท่านอาจารย์ไม่รับเนี่ยเข้มงวดกวดขันเกินไปเนี่ยลูกศิษย์ลูกหามันก็อย่างนั้นมันน้อยเกินไปนะมันก็ผิดมันก็จริงอย่างที่ทุกคุณปู่พูดจริงๆนะครับจากนั้นก็คงท่านคงจะเปิดรับเปิดรับตั้งแต่ปี25เราก็เห็นว่าปี25มีคนเข้ามากเลยน้ำใหม่ไหลเข้าน้ำเก่าควรจะไหลออกครับหลวงพ่อเราก็เห็นว่าพวกน้องๆครับที่จะประพฤติปฏิบัติยึดแนวแถวครูบาอาจารย์ได้แล้วเป็นที่สัปปายะของหลวงตาได้แล้วอยู่คนองค์ละองค์2ปี3ปีเราอยู่ที่นั่นเราก็แนะนำสั่งสอนพวกน้องๆกิจกฎระเบียบยังไงเราก็บอกเพราะรุ่นพี่หลวงปู่บุญมีหลวงปู่ลีที่เหนือกว่าเราทั้งออกไปแล้วครับทีนี้มีแต่เราทีนี้เราก็ครับหลวงพ่อแล้วก็เริ่มออกมาตั้งแต่ปี25มาเริ่มมาสร้างวัดป่านาคำน้อยครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับในมุมมองขององค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อครับหลวงพ่อมองว่าระหว่างปริยัติธรรมกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยแน่นอนว่าหลวงพ่อจากที่ลูกฟังมาหลวงพ่อให้ความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมมากกว่าแน่นอนครับเพราะมันฝึกและภาวนาใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่ในเรื่องของการศึกษาปริยัติธรรมก็จำเป็นครับหลวงพ่อครับนี้ไม่ออกครับปริยัติเนี่ยเหมือนกับเราศึกษาแนวทางถ้าเราไม่รู้จักแนวทางที่ดีเราจะเดินทางได้ยังไงครับหลวงพ่อถ้าเราไม่จักรู้จักแผนที่ที่ดีเราจะเดินทางไปยังไงครับปริยัติเราจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดปริยัติต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันอยู่ในสายพระกรรมฐานท่านพูดกันอย่างชัดเจนอยู่แล้วปริยัติคือการศึกษาการศึกษาเข้าไปอยู่กับครูบาอาจารย์คือการศึกษาในตำรับตำราคือการศึกษาพระวินัยคือการศึกษากฎระเบียบคือการศึกษาในเมื่อการศึกษารู้จักแนวทางแล้วจากนั้นก็นำมาปฏิบัติครับผลแห่งการปฏิบัติคือปฏิเวทธรรมผลแห่งการปฏิบัติมันหนีจากกันไม่ได้เพราะนั้นเราจะไปถือว่าปฏิบัติสำคัญกว่าถ้าไม่ได้ศึกษาล่ะถูกแนวทางนะแล้วจะเดินทางถูกได้ยังไงครับเหมือนกับเราจะไปบ้านผือเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาจะไปทางไหนบ้านผือไปทางไหนปันผืนเราคิดว่ามันน่าจะไปทางทิศตะวันตกเดินไปมันไปมันก็ไม่ถึงบ้านผืนสักทีใช่ไหมครับใช่มันต้องศึกษาจนกว่าเป็นบ้านผืนไปทางไปทางทิศเหนือแล้วก็จับทางทิศเหนือไปมันจะไปทางตะวันออก
ครับตะวันออกเฉียงของทิศเหนือนะเฉลียงไปนะไปทางบ้านผือครับเราก็จับทิศทางได้แล้วนะเออทางทิศเหนือทางนี้ทิศตะวันออกทางนี้เราก็ต้องไปสู่ทิศทางที่ที่เรารู้มาเออที่เรารู้มาที่เราศึกษามาหลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับแต่พอถ้าศึกษาปริยัติไปช่วงนึงปฏิบัติไปช่วงนึงจุดนึงก็จะค่อยๆหลงลอยกันเองมั้ยครับหลวงพ่อใช่ครับต้องหลงลอยกันเองคล้ายๆกับคล้ายๆกับแบบเมื่อเราศึกษาไปแล้วมันจะไม่คัดไม่งัดกันนะครับเราก็คล้ายๆว่าเราสรุปได้เองเลยแล้วว่าเอออันนี้เป็นความคิดของคนนะถึงจะเป็นปริยัติก็จริงอยู่แต่ว่าอันนี้ในเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่จะไปอย่างปริยัติพูดนะเออมันก็ไปอย่างปฏิบัติของเรามันไปเป็นเคียงคู่กันไปครับเออแต่จะให้มันไปเหมือนอย่างปริยัติทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เออมันต้องไปถึงปฏิบัติมันอย่างปฏิบัติแต่เนี่ยเราก็ได้ศึกษา ศึกษาในพระไตรปิฎกนะท่านก็บอกว่านี่ลูกศิษย์พระสารีบุตรพระสารีบุตรบวชเข้ามาแล้วมีแต่สอนพุทโธสอนให้พิจารณาอสุภะปฏิกูลให้เป็นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่พระองค์นี่ภาวนาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มันไม่เข้าจนวันหนึ่งพระสารีบุตรหมดปัญญา ที่จะสอนลูกศิษย์ตัวเองวันที่สุดก็ไปกราบพาพระองค์นี้ไปกราบพระพุทธเจ้าครับชื่อพระติสสะพระองค์บอกว่าสารีบุตรศิษย์ท่านองค์นี้นะไม่ใช่วิสัยของเธอจะสอนเป็นวิสัยของพุทธะนะครับอันนี้เราก็ต้องได้ฟังได้ศึกษามันใช่ไหมวะครับนิสัยของคนหรือว่าแนวนั้นเราจะไปสอนอย่างเดียวไม่ได้เป็นนิสัยของพุทธะจากนั้นพระองค์ก็นิรมิตดอกบัวทองคำให้เลยเอา นี่เธอนะเอาไปพิจารณานะพอองค์นั้นเห็นดอกบัวทองคำโอ้โหทำไมสวยงามมากครับยศย้อยไปหมดเหมือนกับอะไรโอ้โหดอกบัวเราไม่เคยเห็นดอกบัวสวยกันไปอยู่ทั้งหลังวัดไปกวาดกองทรายวัดปักแล้วก็นั่งเพ่งบัวนะครับองค์นั้นก็ได้ดอกบัวไปก็เป็นอยู่หลังวัดอยู่ในที่สงบแล้วก็ไปนั่งภาวนากับปักบัวข้างหนึ่งบัวเนรมิตใช่ไหมที่แรมก็สดสวยเสร็จสวยงดงามยศย้อยไปหมดพอต่อมามันก็เศร้ามองเศร้า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 ครับท่านเห็นโอ้ดอกบัวเนี่ยเสร็จสวยงดงามขนาดนี้ก็จริงแต่ก็อยู่ในกฎอะไรจังของไม่เที่ยงครับหลวงพ่อมันก็มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาร่างกายของเราก็เหมือนกันมองย้อนกลับมันย้อนกลับมาดูใจเขาเองครับท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในการนั่งเพราะนั่นดูดอกบัวขาวนั้นครับหลวงพ่อทีนี้ก็พระก็มีคนถามว่าทำไมท่านจึงได้สำเร็จเพราะว่าพระองค์นี้เนี่ยเป็นพ่อค้าทองเป็นผู้ตีทองค้าทองมาถึง500ชาติติดต่อกันจิตคุ้นชินนะมีแต่คิดความสวยงามทั้งนั้นแต่ภาษาเลยบวชไปสอนให้เป็นอสุภะปฏิกูลมันเข้ากันเหมือนว่ามันสวนทางกันครับหลวงพ่อนี่แหละมันสวนทางกันเพราะนั้นเราจะไปสอนใครก็ตามลูกศิษย์ลูกหามากมายองนั้นเป็นนี่เราจะไปเสียใจหลวงพ่อไม่เคยเสียใจนะลูกศิษย์ตำหนิใครด่าหลวงพ่อมีแต่ยิ้มธรรมดาเราสอนเท่าที่จะสอนได้ท่านเองคนที่ไม่เชื่อฟังเราก็ไม่ว่าอะไรอีกเหมือนกันครับหลวงพ่อขนาดพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเป็นผู้มีปัญญาก็ยังสอนลูกศิษย์ไม่ได้เราจะเก่งกว่าพระสารีบุตรเหรอครับหลวงพ่อเราก็คิดว่าอย่างนั้นครับได้บางทีบางองค์ก็เป็นนิสัยของพุทธะก็มีเป็นนิสัยของครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็สร้างกันมาด้วยครับใช่มีวาสนาด้วยช้างต้องมีขวานครับถึงจะแต่งตัวสวยงามขนาดนั้นเถอะไปหาช้างเนี่ยช้างเหยียบทั้งหมดนะครับแต่จะขึ้นกระจกง่อยตัวดำปีขนาดนั้นเถอะพอเดินไปหาช้างจะเฮ้าช้างโยบเลยครับคล้ายๆมันวาสนากันครับใช่มันคล้ายๆว่ามันยอมรับกันครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงพ่อเนี่ยเราพูดแนะนำบอกกล่าวแนะนำพี่น้องประชาชนฟังเราอ้างเหตุผลให้ฟังให้พ่อฟังมีเหตุผลไหมที่เราพูดให้ฟังถ้ามีเหตุผลเขายอมรับก็ไม่เป็นไร บางคนก็ยังเสียงสะท้อนย้อนมาด่าเราอีกต่างหากก็ไม่เป็นไรเราก็รับได้อีกเพราะอะไรพอเรานึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะมันมีหลายระดับครับเราจะไปสอนให้เขาเคารพนับถือขนาดพระพุทธเจ้ายังสอนเทวทัศน์ไม่ได้เราจะไปเก่งกว่าเหรอใช่ไหมครับอย่างนี้แหละไม่ใช่วิสัยบอกสอนนะครับใช่เราจะไม่ใช่วิสัยบอกสอน
ครับมันคงจะไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาที่เราบอกแนะนำได้สอนได้แต่ผู้ที่คนเชื่อถือกันก็คือคนรักเมตตากันยอมรับกันได้ครับแอบพอว่าเออใช่ท่านพูดนี่ถูกมีเหตุผลยอมรับได้เออเราก็อยู่ด้วยกันได้สอนกันได้ใช่ไหมครับเออถ้าไปดูแล้วพูดอะไรก็ไม่ฟังเฮ้ยนี้นะหนักแผ่นดินหนักวัดนะครับหลวงพ่อกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับจากประสบการณ์ของหลวงพ่อตั้งแต่บวชมาเนี่ยครับแล้วก็ภาวนามามีเหตุการณ์ใดที่หลวงพ่อสามารถเล่าเป็นกำลังใจให้กับคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรมที่หลวงพ่อได้เจอธรรมปิติบ้างไหมครับหลวงพ่อกราบขอโอกาสครับกูก็มีหลายระดับนะมีหลายอย่างแต่ว่าถึงยังไงก็ตามนะที่เราภาวนาบางแห่งภาวนาจนถึงข่าวถึงมันใจร้อนเราก็ระงับใจร้อนโดยการพิจารณาถึงกรรมทุกคนต้องมีกรรมกรรมคือการกระทำ เราจะไปเดือดร้อนทำไม เพราะว่าทุกคนต้องมีกรรมถ้าเรารู้แล้วว่ากรรมดีมีอยู่เราก็ต้องทำแต่กรรมดีแล้วไปทำทำไมกรรมชั่วรเรารู้ในเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราจะไปเดือดร้อนทำไมใจของเราจะไปร้อนทำไมอันนี้คราวหนึ่งเราเอาชนะใจของเราได้โดยเด็ดขาดคราวนั้นจากนั้นมาเราก็จิตใจเขาหลุดของของเราเข้าสู่ความสงบได้เป็นหนึ่งสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนั้นเราก็เคยมานะในการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีหลายๆอย่างหลายๆครั้งที่มันมีแนวโน้มลักษณะอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมนะก็อย่างว่านะมันมีหลายอย่างที่แต่ผลที่สุดเราก็ต้องมองดูในโลกนะล้วนอนิจจังครับหลวงพ่ออนิจจังทุกขังอนัตตาครับเรามองจุดไหนที่ความสุขที่แท้จริงความถูกเทสเกียงของมนุษย์ชาติของสรรพสัตว์ในโลกคืออะไรเรามองไม่เห็นเลยครับความสุขที่แท้จริงของจุดนั้นครับมันเห็นแต่วัดมันเห็นแต่ความทุกข์ที่แปรปรวนครับเพราะนั้นมีแต่นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างมีความปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นคือความสุขที่แท้จริงครับหลวงพ่อแจ่มแจ้งครับหลวงพ่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับกราบขอโอกาสหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับในยุคทุกวันนี้ครับหลวงพ่อที่กำลังบันทึกเทปอยู่เนี่ยเป็นยุคของโควิดครับซึ่งจริงๆแล้วมนุษย์เราไม่ได้กลัวแค่โควิดมันมีโรคอื่นด้วยครับหลวงพ่อโรคร้ายแรงโรคประจำตัวเยอะแยะมากมายเลยครับผู้ที่ศรัทธาและปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสามารถน้อมนำพระพุทธานุภาพเข้ามาเพื่อช่วยคุ้มครองตัวเองได้อย่างไรครับหลวงพ่อกราบขอโอกาสครับอันนี้เราก็ต้องสิ่งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพหรืออนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนั้นเรามองไม่เห็นครับเรามองไม่เห็นแต่เรามีความโน้มน้าวมีความเชื่อในจิตใจของเราแต่อนุภาพเหล่านั้นก็ต้องมีแต่ว่าถึงยังไงก็ตามเราก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกกับกาลเทศะในเรื่องนั้นๆด้วยครับไม่ใช่ว่าพุทธานุภาพคงจะคุ้มครองเราแต่เราทำโคโลโกโสไปเลยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นในเมื่อพุทธานุภาพจะคุ้มครองเราจะปฏิบัติตนยังไงให้พุทธานุภาพจะคุ้มครองเราได้ธรรมานุภาพสังขานุภาพก็คุ้มครองเลยเหมือนกับเคารพเจ้านายอย่างนี้เมื่อเราเคารพบารมีของเจ้านายต้องคุ้มครองเราได้เราเป็นคนดีในเมื่อเราเป็นคนดีเจ้านายก็คุ้มครองเราได้ถ้าเราเป็นคนเกเรจะบารมีไหนก็เถอะคือคุ้มครองเราไม่ได้ทั้งนั้นครับหลวงพ่อเพราะเราทำตนไม่ดีครับหลวงพ่อครับย้อนกลับมาที่ตัวเราก่อนใช่ไหมครับหลวงพ่ออยู่ในศีลอยู่ในศีลอยู่ในธรรมหรือเปล่าใช่ครับหลวงพ่อใช่ศีลที่เหมาะกับคฤหัสถ์ศีล5เป็นอย่างต่ำครับหลวงพ่อใช่ก็ในหลักของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้พูดว่าเอาเถอะผู้ที่ยังไม่ถึงกับศีล5เนี่ยเพราะว่ามีศาสนาอื่นถามพระพุทธเจ้าว่าพระสมณะโคดมเนี่ยท่านรู้แต่เรื่องสอนชั้นสามัญชนขึ้นไปคนที่ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นไปไอ้คนต่ำๆคนลากย่าเนี่ยท่านคงไม่มีปัญญาที่จะสอนเขาได้ท่านคงไม่ได้สอนอะไรพระพุทธองค์บอกเรารู้เราสอนได้ครับเพราะเราเป็นเฉยยำภูรู้แจ้งโลกสำหรับค
ผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ด้วยกันถ้าผู้หวังความเจริญให้กับตนเองชุมชนและสังคมในกลุ่มของเราเนี่ยปฏิบัติตนดังต่อไปนี้คือท่านจัดเป็นเรียกว่าธรรมคิหิปฏิบัตินะอันดับแรกพวกท่านทั้งหลายอย่าดื่มน้ำเมาสอข้อที่สองอย่าเที่ยวกลางคืนครับข้อที่สามอย่าเที่ยวดูการเล่นข้อที่สี่อย่าเล่นการพนันข้อที่ห้าอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรครับข้อที่หกอย่าเกลียดค้านทำการงานครับมี6ข้ออันนี้คือพื้นฐานที่มนุษย์ที่จะปรับตัวขึ้นเป็นคนดีจะไม่ถึงกับมีศีล5ก็เถอะให้มีตรงนี้ไว้ก่อนถ้ามีตรงนี้คือถ้าคนเราดื่มน้ำเมาเราคิดดูสิว่ามันเป็นยังไงครับมันหมดอนาคตจริงๆคนดื่มติดเหล้านะเที่ยวกลางคืนสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าใช่มั้ยล่ะไปที่ไหนก็ไปเห็นไอ้นี่ลับๆหลอๆเค้าก็เองถ้ามีปัญหาแล้วก็ต้องจับไอ้นี่ก่อนจริงครับหลวงก็ต้องจับไอ้นี่ก่อนเพราะว่าไอ้นี่น่ะมันเห็นอยู่ที่นั่นเห็นที่นี่บ่อยมันคงไอ้เนี่ยเป็นขี้ขโมยครับคงจะไม่ไปขโมยสิ่งของของเขาเกินไปขึ้นไปย่องบ้านของเขาไปผิดลูกเมียของเขาแน่เนี่ยเขาจะต้องจับต้องมีโทษไม่รู้จักจบเที่ยวกลางคืนครับเที่ยวดูการเล่นก็ไม่รับผิดชอบในครอบครัวครับพอมีเสียงร้องรำทำเพลงที่ไหนก็อยู่ไม่เป็นสุขไปดูการร้องรำทำเพลงไม่รับผิดชอบในครอบครัวสามีภรรยาลูกสมบัติของตนเองหนีจากบ้านเรือนก็อีกค่ำคืนนี่แหละเที่ยวดูกันเล่นเล่นการพนันเจ๋งอยู่แล้วครับหลวงพ่อคบคนชั่วเป็นมิตรครับคบคนชั่วเป็นมิตรก็ระวังครับอย่างทุกวันนี้ยิ่งระวังไอ้เพื่อนๆไปเป็นเพื่อนเราหน่อยว่าเราจะไปครับตัวเองก็ไม่รู้อีโหน่อีเนี่ยทีนี้เขาบรรทุกยาบ้าเต็มคันรถไปด้วยกันไปด้วยกันพอตำรวจจับเข้ามาเราจะปฏิเสธยังไงครับหลวงพ่อถ้าใครก็ตามถ้ารู้ว่าเป็นคนชั่วนะอย่าเข้าไปใกล้ดีกว่าครับหลวงพ่ออยู่ให้ห่างไว้ดีกว่าอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะอย่าคบคนชั่วเป็นมิตรและก็อย่าเกลียดค้านทำการงานครับหลวงพ่อเกลียดค้านทำการงานก็รู้อยู่แล้วคนมีปัญญาคนมีปัญญาคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้ถ้าคนมีปัญญาหาอะไรก็ได้คนมีปัญญาหาดีก็ได้หาชั่วก็ได้ครับหลวงพ่อครับอันนี้อบายมุขหกเลยครับหลวงใช่อบายมุขหกครับหลวงพ่อนี่คือพื้นฐานถ้าพอที่จะปฏิบัติตนขึ้นมาได้เน้นเดิมศีลห้าท่านมีปกติสอนและปูมนุษย์เป็นแบบนี้เลยครับใช่ใช่ปูพื้นซะก่อนครับจากนั้นคือพอขึ้นมาพอเป็นคู่คนขึ้นมาแล้วก็อย่าคิดฆ่ากันนะอย่าคิดขโมยกันนะให้เคารพสิทธิ์สามีภรรยาซึ่งกันและกันนะอย่าโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกันนะอย่าดื่มสุราให้ขาดสตินะครับจะศีล5ได้ใครเขาเป็นศีลคุ้มครองไม่ติดคุกไม่ติดตารางครับเมื่อตายไปแล้วไม่ตกนรกหลวงพ่ออยากจะถามท่านพิพากษาอัยการไม่ได้ถามตรงเอ๊ะคนที่ไม่ผิดศีล5เข้าคุกมีไหมครับหลวงพ่อน่าคิดครับน่าคิดมันมีแต่ศีล5ทั้งครับก็ว่าศีลห้าที่เป็นเครื่องครอบจักรวาลเลยถ้าจะว่าไปคิดไปตีเขาไปอะไรไปทำร้ายทำลายเขามันก็ขิดผินข้อที่หนึ่งคล้ายๆแบบเป็นปานาใช่ไหมไม่ให้ฆ่าสัตว์มันถึงจะไม่ฆ่าก็มันก็เสียดไปทำร้ายทำลายเขาเนี่ยครับอธินาทานกับไปคดไปโกงไปมันก็มีอีกเลยมันก็มุมอีกมากมายอยู่ในกฎหมายด้วยครับใช่เรื่องกาเมด้วยก็เหมือนกันครับเรื่องมุสาโกหกเนี่ยก็ไม่ใช่ย่อยครับเรื่องสุราเนี่ยก็เมื่อคุณดื่มสุราคัญชายาฝิ่นขาดสติเข้าไปแล้วทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างครับทำความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะลาบลูกใครสามีภรรยาใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะมันขาดสติขาดการยับยั้งผิดล้วนได้เลยนะครับใช่เพราะนั้นศีล5อย่าไปมองข้ามเลยครับหลวงพ่อครับแสดงว่าสิ่งที่หลวงพ่อเน้นย้ำสำหรับคฤหัสถ์แล้วก็โยมอันดับแรกเอาตัวเองออกจากอบายมุขหกก่อนครับหลวงพ่ออันดับสองคือทำให้มั่นใจว่าเรามีศีลห้าครบพร้อมในการปฏิบัติครับหลวงพ่อครับแล้วสิ่งที่หลวงพ่อเมตตาให้โอวาทโดยปฏิปทาขององค์หลวงพ่อเองนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้หลวงพ่อเน้นย้ำในเรื่องของการอยู่ในศีลอยู่ในวัดมากๆเลยครับซึ่งสำหรับถ้าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็คือ
ศีล5เป็นพื้นฐานเลยครับแล้วหลวงพ่อก็ได้ปฏิบัติดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์ครับแล้วก็ทำตามคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์ความกตัญญูนี่คือเรื่องกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นหัวใจของหลวงพ่อทีเดียวเลยครับถ้าว่าครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่ก็ตามที่ท่านพูดให้ฟังครับเราต้องอยู่ในโอวาทนั้นเว้นเสียแต่ท่านสอนไปในทางที่ผิดเราก็ไม่เอาเหมือนกันครับถ้าท่านสอนไปในทางที่ถูกถึงไงเราก็ต้องฝืนใจเราครับห้ามใจเราไว้ก่อนครับหลวงพ่อครับนอกจาก4ข้อนี้ขอความเมตตาของอาวาสหลวงพ่อสั้นๆฝากให้กับญาติธรรมและคฤหัสถ์ที่เป็นผู้อ่านแล้วก็ผู้ชมครับหลวงพ่อครับกราบขอโอกาสครับคือหลวงพ่อเองอยู่ในสถานะอย่างนี้เป็นหลวงปู่หลวงตาอย่างนี้ก็มองไม่เห็นอย่างอื่นคือศีลธรรมที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็คือศีลและวินัยกฎระเบียบครับใครว่าเป็นการสำรวมกายวาจาแต่ว่าจุดใหญ่ของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ศึกษาหรือครูบาอาจารย์ได้ศึกษามาเกิดคือเรื่องของจิตครับหลวงพ่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาได้เพราะเรื่องจิตเรื่องภาวนาทำจิตใจยังไงจิตใจจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารครับนี่แหละอันนี้ก็คือหลักพุทธศาสนาเกิดมาไม่ใช่เกิดมาตามกฎระเบียบไม่ใช่แต่พระองค์ไปนั่งภาวนานั่งหลับตาในโคนต้นโพกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระทัยใจขององค์รวมสงบเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้จิตระลึกชาติหนหลังได้จากนั้นก็พอตอนหัวค่ำระลึกชาติหนพอถึงเที่ยงคืนจุตูปปาตญาณดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแก่เจ็บตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายจุตูปปาตญาณจุตูปปาตญาณคือการจุติการเกิดตายของสรรพสัตว์ท่านก็มองเห็นทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเฉลียวฉลาดต่างกันร่ำรวยมิ่งมั่งมีต่างกันรูปร่างกลางตัวไม่เหมือนกันทำไมพี่กงพี่การอีกต่างหากของแถมแต่ทำไมมันเหมือนกันเพราะท่านบอกว่ากรรมคือการกระทำของแต่ละดวงวิญญาณไม่เหมือนกันในเมื่อทำกรรมดีกรรมดีจะให้ผลถ้าทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลตัวนี้หลวงพ่อเน้นเรื่องกรรมกรรมคือการกระทำครับหลวงพ่อยังบอกอักตังลุกตังเสยโยปัชชาตปฏิลุกตังคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่า เมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะตามให้ผลตนเองนั่นแลจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังครับหลวงพ่อจากนั้นก่อนที่จะทำจุดนั้นได้จะทำให้นิ่งได้มีแต่ภาวนาอย่างเดียวครับให้ภาวนาล้มผูมันให้นับภาวนาพุทโธนะกำหนดลมหายใจเข้าพุทถ้าคนมีพุทโธในใจแล้วจะมองเห็นสิ่งรอบด้านเราได้อันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรไม่ควรอันนี้ถูกต้องไม่ต้องเราก็จะไม่ไปเหยียบเขาก็ไม่เมื่อเขาจะมาเหยียบเราเราก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ถูกนะเขามาเหยียบเราเราก็รู้เราจะหาหลบหลีกยังไงครับอันนี้คือสรุปแล้วก็คือให้มีสติอยู่กับตนเองครับหลวงพ่อครับจะมีให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองครับหลวงพ่อให้มีพุทโธอยู่กับตนเองครับหลวงพ่อให้มีผู้รู้อยู่ในใจตัวเองรู้อยู่กับตัวเองนั่นแหละครับหลวงพ่อจำแจ้งครับหลวงพ่อครับกราบสาธุครับหลวงพ่อเอารับพรก่อนนะเดี๋ยวให้ศีลให้พรก่อนเพื่อเป็นมาสู่วัดวาศาสนาแล้วเอารับพรก่อนเนอรับพรเพื่อเป็นสิริเพื่อเป็นมงคลอายุวัฏฐกาตนวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวันวัฏฐกาสุขวัฏฐกาโหนตุสัพพทาทุกขโรคัพพยาเวราสูกาสัตตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุจเตสสาสยาสิทธิทานังลาพังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุธีจะยัสวาจะตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพระวันตูเตภาวะตูสาพระมังคลังรักขันตูสาพระเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตูเตสุขเป็นสุขเป็นสุขสุขอดีนะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับเราได้ฟังโอวาทธรรมนะครับจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกครับผมเอ็มสฤทธิ์อยากพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมที่หลวงพ่อเมตตาให้กับเราในวันนี้ครับ
ราบขอบพระคุณครับหลวงพ่อครับสุขโขสุขโขนะสุขกายสุขใจร่ำรวยโชคดีนะลูกหลานนะ